กับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยถ้าไม่ลุกขึ้นมาอภิปรายยัตติของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลในวันนี้นี่ชีวิตการเป็นผู้แทนเนี่ยล้มเหลวเสมือนเป็นพระบวชแล้วไม่ได้เข้าพรรษาเพราะว่าตั้งแต่เป็นผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี44ถึงวันนี้นี่ผมกับท่านประธานแต่จริงๆผมเป็นนักการเมืองรุ่นน้องประธานนี่หลายต่อหลายปีผมโดนปฏิวัติไป2ครั้งแล้วนำมาซึ่งความนอนผวาอยู่เป็นประจำเอาละครับวันนี้จะไม่พูดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือการศึกษาว่าอันไหนดีอันไหนล้มเหลวอันไหนไม่ชอบแต่อยากกราบเรียนกับท่านประธานว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายแล้วครับประเทศไทยนี่เข้าไปถึงปี40จริงๆใจจริงนี่ผมอยากขอเสนอเปลี่ยนแปลงยติของอาจารย์กนกด้วยแต่ด้วยความเกรงใจอาจารย์ปิยบุตรด้วยเพราะอาจารย์ท่านจบด็อกเตอร์ไอ้ผมเป็นด็อกอยู่บ้านนอกเป็นครูอยู่บ้านนอกผมอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับท่านประธานครับขอเสนอยติด่วนเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความชัดเจนว่าทำไมต้องทำรัฐประหารเพราะทำกันมาบ่อยไอ้ที่ท่านเสนอขึ้นมาพูดกันมาตะกี้ทั้งฝ่ายผมและก็ฝ่ายเพื่อนร่วมห้องผมว่ามันเป็นปลายเหตุเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อสีน้ำเงินมันเป็นปลายเหตุครับผมถึงอยากวิงวอนท่านเชื่อผมเถอะครับม.44เราพลาดโอกาสกับการตั้งมาแล้วจริงๆไม่รู้จะกลัวทำไมความกลัวมันทำให้เสื่อมความกลัวนี่มันจะทำลายนายของท่านเองพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยนายท่านเนี่ยจะโดนเปลื้องผ้าให้สังคมเห็นวันนี้ศึกษาเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ให้เด็กรุ่นหลังมันได้เรียนมันเหมือนวิทยาธิพลเล่มใหญ่ควบคู่กับรัฐธรรมนูญเราทำวิจัยมาเยอะแยะประเทศไทยเนี่ยหมดเงินหมดทองแม้กระทั่งเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของอาจารย์ในมหาลัยแต่วันนี้ถ้าเราได้ตั้งหลากหลายเนี่ยเราจะรู้ผมไม่ย้อนตัวเลขกับท่านประธานผมยกตัวอย่างให้ปัดเริ่มตั้งแต่รุ่นของพลเอกชาติชายชุนวันที่ปฏิวัติโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์รุ่นพลตำรวจโทพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรพันตำรวจโทวันนี้โดนปลดแล้วเอาแต่ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรโดนพลเอกสนธิบุญยกลินปฏิวัติตอนนั้นผมเป็นผู้แทนมารุ่นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำโดยลุงตู่ผมที่เป็นนายกทุกวันนี้แหละครับผมไม่โทษท่านเดี๋ยวทำไมผมไม่โทษผมจะพูดต่อไปว่าผมชอบหรือไม่ชอบแต่ผมอยากรู้แก่นสารลากข้าวจริงๆว่าทำไมคุณปฏิวัติทหารไม่พอใจเรื่องอะไรมีเหตุผลเรื่องอะไรกองทัพไม่ได้ตังสนับสนุนเสื้ออาวุธใช่ไหมหรือไปรังแกกองทัพนักธุรกิจไม่พอใจเรื่องอะไรทหารไม่พอใจเรื่องอะไรประชาชนไม่พอใจเรื่องอะไรนักศึกษาไม่พอใจเรื่องอะไรยุคพลเอกชาติชายทำให้ละเอียดเป็นวิทยานิพนธ์ให้เขาได้เรียนรู้ว่าต่อไปนะถ้าเราผิดพลาดเรื่องนี้แล้วเนี่ยโดนปฏิวัติอีกมาถึงยุคของทักษิณเหมือนกันทำไมต้องโดนปฏิวัติเพราะบริหารประเทศใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะบริหารประเทศเก่งใช่ไหมไปตั้งกองทุน30บาทมีปัญหาใช่ไหมไปทำกองทุนหมู่บ้านมีปัญหาใช่ไหมเราจะได้รู้รากเหง้าครับมารุ่นนายกยิ่งลักษณ์เราก็จะได้เห็นอีกเธอรับจำนำข้าวใช่ไหมชาวนาไปเข้าแถวกับที่ธ.ก.ส.ไม่มีข้าวไม่มีตังค์ไม่ได้เบิกตังค์เพราะอะไรนี่เราได้เห็นราคาหมดครับเรามาอยู่บูที่ปลายเหตุกปปส.อยู่กลุ่มกปปส.ก็เพื่อนผมพวกกันทั้งนั้นนี่มานั่งในสภาวันนี้ก็เต็มไปด้วยเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีเหลืองก็ไม่เห็นเรามีอะไรนอกจากคนที่บาดเจ็บขึ้นศาลตอนเช้าเพื่อนผมก็ไปศาลผมก็ไปให้กำลังใจนี่กปปส.ก็ที่หน้าก็ตัดสินอีกถึงการประหารชีวิตกันทั้งหมดถามว่าได้อะไรขึ้นมาเจ็บป่วยล้มเจ็บแต่เรายังไม่เคยคิดจะศึกษาเลยว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเพราะอะไรที่เขาปฏิวัติกัน
ที่เขาต้องการกันจะได้จัดหรือจะได้มาแบ่งกันให้ถูกรัฐธรรมนูญจะได้เขียนกันใหม่ทหารบริหาร4ปีพลเรือน4ปีก็มาว่ากันสิมันก็จะได้เตรียมตัวผมเป็นผู้แทน4ปีนี้ไม่ต้องหาเสียงต่อไม่ต้องลงพื้นที่เพราะรู้แล้วว่าเที่ยวหน้าโดนแน่4ปีหน้าก็ให้เขาไปอีก4ปีต่อไปก็เตรียมกลับเข้ามาอีกก็ไปหาเสียงในช่วงนั้นได้พักผ่อนนี่ผมว่าศึกษาราคาที่ผมยกตัวอย่างนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องจริงท่านอาจจะขัดขืนในใจแต่ผมอยากเห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองว่าทำไมต้องปฏิวัติเพราะวันหนึ่งลุงผมนี่แหละครับลุงตู่ท่านพูดว่าผมชอบฟังท่านนะผมเป็นแฟนลุงตู่ตัวจริงวันหนึ่งลุงตู่บอกว่าผมเพิ่งคิด 2-3 วันที่เห็นมีปัญหากลัวเลือดเนื้อจะเต็มลาดดำเนินเต็มอักษะเพราะอีกเที่ยวหนึ่งท่านบอกว่าคิดกันไว้นานแล้วมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรส่วนลุงสนธิยังไม่เคยได้คุยกันนะครับส่วนลุงสุนทรเนี่ยไอ้นั่นผมไม่ทันผมก็อยากรู้จริงๆว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยทางข่ายผู้มีอำนาจเนี่ยก็คือกองทัพไอ้นี่เราต้องยอมรับนะครับเรายอมผมยอมรับครับเพราะว่าถ้าผมไม่ยอมรับไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าเป็นพลเรือนเนี่ยมันไปซื้อเรือลำน้ำไม่ได้แต่กองทัพซื้อได้แล้วคนที่ปฏิวัติที่ผมเอ่ยชื่อมาสามคนย้อนหลังท่านประธานเห็นไหมครับไม่มีสิบตรีเลยมีแต่พลเอกหมดอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ผมสนใจก็คือเรื่องปัญหารากเหง้าให้ย้อนหลังไปวันนี้ผมไม่ย้อนเลยล่ะครับไม่มีประโยชน์ที่จะไปทะเลาะเรื่อง1 2 3 4 5เขาทำมาเสร็จสิ้นแล้วรัฐธรรมนูญก็แก้แล้วมาตรา279ก็รองรับแล้วว่าการปฏิวัติไม่ผิดกฎหมายไม่มีประโยชน์แต่อยากรู้จริงๆว่าจะได้เชิญอย่างน้อยๆท่านประธานที่เคารพครับเราจะได้ไปเชิญทหารยุคเก่าๆเหมือนยุคพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้สอบถามว่าตาวันนั้นทำไมเขาปฏิวัติเราอาจจะได้ข้อมูลดีๆเข้ามาหรือไปถามนักธุรกิจที่มีส่วนร่วมในวันนั้นว่าทำไมเขาปฏิวัติหรือยุคของบิ๊กบังนะครับวันนี้ถามท่านไม่ได้ก็ไปหลอกถามเมียท่านนะครับว่าทำไมพลเอกสนธิปฏิวัติบางทีท่านอาจจะเผลอเลยบอกภรรยาท่านก็ได้เราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้ศึกษาจากกลุ่มนักธุรกิจในมันก็จะเป็นวิทยาพลอย่างน้อยเด็กมันได้อ่านนะครับผมไม่ห้ามหรอกครับถ้าจะปฏิวัติอีกเที่ยวหน้าพวกผมไม่มีสิทธิ์ห้ามครับลำพังผมคนเดียวขนาดก็ปฏิวัติเสร็จแล้วก็นอนแอบอยู่บนยอดไม้นะครับท่านประธานเป็นเดือนเพราะหน้าบ้านก็เต็มไปด้วยสีที่ไม่ค่อยถนัดตานะครับผมไม่ห้ามครับจะปฏิวัติพรุ่งนี้ก็ปฏิวัติมะรืนนี้ก็ปฏิวัติแต่ต้องปฏิวัติเที่ยวนี้นี่ผมฟ้องนายชวนแน่เพราะแกออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้ผม4ปีนะครับผมต้องอยู่ครบนะครับไม่ครบผมร้องศาลปกครองแน่นะครับท่านประธานที่เคารพฉะนั้นผมอยากจะเรียนฝากเพื่อนที่มาเป็นผู้แทนหลายเรื่องนี่เราเสียโอกาสประวัติศาสตร์ในการทำบันทึกในการเรียนรู้วันนี้ไม่ได้มีอะไรท่านเชื่อผมเถอะครับช่วยกันทําในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเราเป็นตัวแทนของประชาบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเที่ยวหน้าเราจะได้กลับกันมาอีกไหมผมเองพูดมากบางทีก็อาจจะโดนบล็อกโดนนู่นโดนนี่พวกท่านก็ไม่รู้จะได้กลับกันมาอีกไหมแต่วันนี้เราได้โอกาสทำเป็นวิริยผลเล่มใหญ่ๆสักเล่มหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็ได้นะครับผมไม่ได้พูดถึงอนุสรณ์ก่อนตายนะท่านประธานแต่พูดเป็นอนุสรณ์ว่าเด็กรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาของการปฏิวัติของบ้านของเมืองในประเทศไทยนี่ที่มากัน10กว่าครั้งนี่แต่ไม่ต้องเอาตั้งแต่รุ่นแรกการเปลี่ยนแปลงการปกครองการอะไรมันไกลไปเอาที่จะถึงกันไวๆเลยครับเพราะบางทีมีขัดแย้งกันในสภาอะไรนิดหน่อยจะปฏิวัติอีกแล้วจะยุบ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 อย่าเลยครับได้8เดือนเองกฎหมายในสภาก็ยังไม่ได้ทำเลยวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยกรรมาธิการก็ตั้งแต่กรรมาธิการมาล้อต่อแตะกรรมาธิการเป็นเรื่องเวลาไม่ได้ตั้งเลยครับเรื่องน้ำนี่เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็นี่สินครูที่ผ่านมาก็เรื่องมาล้อต่อแตะทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ไม่ได้เรื่องให้คนศึกษาย้อนหลังแล้วเรื่องปกป้องถ้าเราทำที่ไรผลไว้อย่างน้อยๆลูกของพวกท่านที่มีอำนาจในการทำปฏิวัติรัฐประหารมาได้อ่านพอมันอ่านเสร็จเขาจะได้ดึงพ่อหย่าเด้อผมไปอ่านวิทยานิพนธ์แล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันพังการเมืองมันพังการศึกษาไม่พังป้าหย่าป้าขอเถอะอันนี้ป้าแต่ไอ้นี่ลูกก็ไม่รู้พอปฏิวัติก็ปฏิวัติกันเลยนะครับ
ก็จะได้ศึกษาหลายเรื่องเช่นโรงเรียนอย่างเนี้ยอาจจะต้องแยกเราโรงเรียนเตรียมทหารไม่มีใครอยากเป็นนายร้อยจปล.ก็สอบนายร้อยจปล.ใครอยากเป็นตำรวจก็สอบใครอยากเป็นทหารเรือสอบเพราะถ้าเป็นเตรียมอุดมนี่เรียนร่วมรุ่นนี่ส่วนใหญ่แล้วก็รุ่นนั้นแหละครับยืนแถวหน้าแล้วก็ปิดทีวีสีดำเอาแล้วครับเก็บเสื้อผ้าผมกับท่านประธานก็พร้อมกันท่านประธานก็เก็บที่บ้านผมก็เก็บที่บ้านผมเออเห็นมาบ่อยท่านประธานครับผมนี่ไม่อยากขัดใจท่านประธานเพื่อท่านประธานให้เวลาแค่นี้ผมก็จะอภิปรายแค่นี้แต่ท้ายสรุปผมขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนเราสักครั้งเถอะครับไม่มีใครเสียหายหรอกครับการตั้งกรรมธิการในการศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้ว่ามั่นใจว่าการปฏิวัติหรือการปกครองในรูปแบบพิเศษที่ผ่านมานี่มันเลวร้ายแล้วการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันดีทุกอย่างบางทีมันผสมผสานเอามาบูรณาการแล้วค่อยๆปรับปรุงในการพัฒนาประเทศนี่คือหัวใจในการพัฒนาประเทศยิ่งกว่ายุทธศาสตร์20ปีที่หลายท่านมาพูดอีกครับผมไปดูแล้ว20ปีในเรื่องการศึกษาในฐานะเป็นครูไม่เดินหน้าเลยครับวันนี้ยังเขียนว่างเปล่า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 ไอ้นี่แหละครับมันจะได้เป็นคล้ายๆกับว่าแผนแม่บทตัวจริงของประเทศไทยที่จะขยายไปตามทิศทางของเรื่องต่างๆไม่รู้เลยครับเที่ยวนี้ผมสนับสนุนมากครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เล็กคอร์ดผมตายก็นอนตาหลับแล้วครับถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้เรื่องของการศึกษาในเรื่องของการปฏิวัติเพราะว่ามันไปไกลแล้ววันนี้ผมไปรับทูตเคนยาหรือตัวแทนจากประเทศเคนยาคำแรกเลยที่เขาพูดกับท่านสมชายพลเอกสมชายนี่เป็นพี่ผมนี่ดีใจด้วยนะที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเอ๊พูดอย่างนี้ยังไงประธานฉะนั้นผมฝากเพื่อนครับวิงวอนลองเราใช้ม.88ได้เหมือนกับมาตราอื่นบ้างนะครับถ้าท่านไม่ยอมใช้กับผมม.88วันหลังผมอาจจะไม่ให้ท่านใช้ม.88กับผมบ่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานนะคิดว่าได้ตั้งกรรมธิการกันแน่นอนครับเรื่องนี้ครับขอกราบขอบคุณครับ